เป็นการแข่งมอปลายระหว่างสีเหลืองนะครับกับสีน้ำเงินสวัสดีต้อนรับนะครับต้อนรับยูทูบเบอร์นะครับของในโซนสูงในธานีนะครับคุณพงศักดิ์ผมกล้านะครับที่ตอนนี้กำลังเข้ามาในห้องไอพีของเรานะครับผมการแข่งขันอีสปอร์ตนะครับในคู่ที่หนึ่งช่วงบ่ายนะครับเป็นของมอปลายนะครับพบกันระหว่างสีน้ำเงินและสีเหลืองนะครับในรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับผมเอาละครับตอนนี้กำลังมีการต่อสู้กันนะครับพบปะกันป่าใหญ่นะครับเอาละครับกระชากครับถือว่าเป็นเฟิร์สบัตเซนตานะครับผมโอ้โหแล้วครับตอนนี้นะครับทางฝั่งสีเหลืองได้กันได้หนึ่งแต้มนะครับผมเมื่อกี้คีเลนนะครับโดนกระชากนะครับโดนดึงกระชากมาแล้วก็โดนฆ่าตรงกลางเลยครับเอาละครับแต่ที่สองได้หรือไม่ไปดูคู่กันครับพีโก้นะครับมีความสามารถในการดูดเลือดนะครับโดนต้องตีครับผมพีโก้ตายหนึ่งนะครับแล้วก็โดนต้องตีก็คืออาริสนะครับตอนนี้คือตอนนี้มันมีอะไรเหมือนเฮียรวยอยู่เนี่ยเอาคิดก่อนแต่ว่าเขาต้องการอะไรจะกูเฮ้ยได้ๆๆๆๆมาดีครับมาดีครับเอามีการฆ่าคนเกิดขึ้นในการเสียโดนฆ่าไปหนึ่งแล้วผมไม่ได้หนึ่งนะโดนฆ่าไปสองแล้วครับเอาอีกแล้วครับตอนนี้เพลินเลยครับได้สกอร์คิวไปอีกแล้วมีการสองนะคนนี้ตอนนี้ทีมของเรานะครับโดนฆ่าไป2ตะกอนแล้วครับสร้างแรงกดดันให้ตัวดาเมจของทีมนะครับตอนนี้ดูไว้ต่อนะครับดูในส่วนของเงินนะครับตอนนี้ทางฝั่งสีเหลืองเงินนะครับขึ้นมาเกือบ 9,500 นะครับส่วนทางฝั่งเงินมีประมาณ 8,000 นะครับผมเงินในช่วงนี้นะครับก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเกิดมาจากการฆ่ามังกร2ตัวเอาละครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงตึงๆนะครับไม่สามารถทำอะไรได้มากมายนะครับแต่ละคนก็มีความสามารถในการที่จะดำเนินเกมให้มีความระมัดระวังนะครับตอนนี้ความระมัดระวังท่านนี้ไม่ได้ง่ายฝากส่งผลตรงนี้ครับอ้อยครับเจ๊อ้อยข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้อ้อยจะตายคีเลนนะครับสวนกลับนะครับข้าอาเลนนะครับอาเลนตายนะครับคีเลนข้าตามทั้งหมดครับคนข้างบนนี้ตึงครับตึงมากเอาละครับเอาอีกแล้วครับเพลงครับตอนนี้สกอร์สีเหลืองได้5นะครับสีน้ำเงินได้2นะครับผมกันนะครับตอนนี้เกมตึงๆนะครับไหนของเราเนี่ยลิปโป้ครับไหนจะมีก็นี่ครับตอนนี้นะครับลิปโป้นะครับลิปโป้จะเห็นได้ว่าลิปโป้เนี่ยมองเลนอยู่ล่างนะครับลิปโป้น่าจะพยายามรักษาเลนให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็มาดูกันว่าในช่วงท้ายเกมนะครับลิปโป้เป็นตัวที่อยู่กลางเกมและท้ายเกมนะครับตอนนี้เกิดการโดนแก๊งนะครับมีการแก๊งนะครับแต่เราจะบอกอยู่ที่ไหนครับโดนแก๊งอีกแล้วมีการส่งสัญญาณได้แก๊งนะครับเราจะไม่บอกว่าสัญญาณอะไรกันนะครับในช่วงนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับผมการแข่งขันในวันนี้นะครับเริ่มเวลา 9:30 นเหมือนเดิมนะครับ 9:30 นนะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างสีแสงนะครับและสีน้ำเงินนะครับของมอต้นนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นผู้ที่สองสีเหลืองพบกับสีแดงนะครับผมครับตอนนี้กลับมาสู่เกมของเรานะครับมีการออกกันมากขึ้นนะครับเริ่มแข่งกันมากขึ้นนะครับตอนนี้มาดูกันว่าการแข่งในการที่จะต่อยเกิดสกอร์ไม่เรียบร้อยครับเกมครับเกมค่ายแล้วคิเลนด้วยครับเป็นคนฆ่ามังกรไปนะครับทางฝั่งของสีเหลืองนะครับ
สกอร์ยังไม่ขาดกันมากแต่ก็ถือว่าห่างกันพอสมควรนะครับ2ต่อ7นะครับสีน้ำเงิน2สีเหลือง7นะครับผมเวลาผ่านไปตอนนี้ประมาณ6นาที40วินาทีนะครับยังถือว่าเป็นช่วงต้นเกมนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นช่วงที่ของยังไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครสามารถฟาร์มได้ของได้ไวนะครับก็จะมีโอกาสในการได้คิวหรือไวครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับกลับเข้ามาสู่เลนกลางนะครับอ้าวเพลงไข่แล้วครับผมตอนนี้เกิดการหมายหัวเกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าเพนเนี่ยจะฆ่าคิเลนได้ก่อนมานะครับตอนนี้เจ๊อ้อยก็ถือว่าทำเกมได้ดีครับในรอบนี้นะครับผมต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าในรอบนี้นะครับสีเหลืองสามารถชนะได้นะครับสีเหลืองก็จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปนะครับแต่อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าในการแข่งขันLOVเนี่ยเราไม่เน้นการคิวนะครับการคิวเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือการทำลายป้องนะครับผมป้องเป็นตัวที่ทำให้เรานะครับเห็นถึงความสามัคคีในการเอาชนะผู้ต่อสู้ได้นะครับเอาละครับโดยแล้วครับป้องกลางแตกนะครับตอนนี้กำลังตะลุมบอลครับเกิดอะไรขึ้นมีการดูดขึ้นนะครับผู้นี้ไอ้คนที่สนใจมากแล้วผู้นี้ได้คิวเมื่อกี้ก็คือตัวซาต้าซาต้านะครับโดนเพนฆ่านะครับแต่เมื่อกี้ซาต้าได้คะแนนไปนะครับผมเอาอีกแล้วครับโดนต่อนะครับตอนนี้Wonder Woman นะครับอ้อยครับอ้อยฆ่า Wonder Woman ไปนะครับ